สวัสดีครับผมลุงอรุณสไตล์ครับผมวันนี้จะพามาตลาดนัดครับผมมารอเมืองเห็ดครับผมเป็นฤดูของเห็ดออกแล้วครับผมจะพามารอตลาดเมืองเห็ดครับผมหาแนวกินแล้งครับผมตอนนี้มาจอดรถไว้วัดครับผมตลาดกับวัดอยู่ติดกันครับผมอยู่ที่บ้านเมืองเก่าครับผมนี่เป็นเจดีย์ครับผมไปเลยครับผมมาซื้อปลาดุกก็ได้ปลาดุกอุ้ยได้แล้วผมเจ้าผลเพิ่งเจ้าผลในใจคนอีกหน่อยคนนึงทั้งหนาแม่คนอีกหน่อยหรอทั้งหนาคนอีกหน่อยคนอีกหน่อยซะวิ่งเรากลับกลับกลับแต่ถ้าเอิญลูกขาดอะไรอยู่เอาวะเอาวะเอาวะหนาวะเอาวะปลาดูมีร้านเดียวหลังปลามีร้านเดียวด้วยปลาดูเขาหยั่งแก้วที่คุณมาจะทานก็ได้จากแล้วพวกเคยๆกันนั่นเลยปลาเลี้ยงราคาดีเมื่อคืนไม่ใช่ปลานาก็จะเคยกันแต่ยังยังมีอันเดียวยังเลี้ยวไหลไหมต้องรับเอามันออกครับโดนมันฮะยังแขนสูดตัวเด่นน่ะกันยางไว้เรื่อยไม่มีอะไรปะกลับซะกันยางยางไว้ครับย่างเดียวเลยเดี๋ยวไปข้างในไม่ได้เห็ดมันย้ำเห็ดเนาะเห็ดกระบอกนั่นนะไปเรื่อยๆเอาแกเด็กว่าเด็กว่าบอกปลาปลาเด็กว่าบอกปลาตัวเด็กว่าบอกเดี๋ยวเห็ดหนึ่งวะไก่บอกดีไรบอกแค่นั้นเดี๋ยวบ้าบอกไม่ไม่ยังไม่ไม่ไก่ไม่ยี่สิบบาทดื้อบอกไม่เดี๋ยวเบิ้งงบประมาณกันข้ามันจะเสือเพชรเราเพชรชิ้นนั้นเพชรยังเพชรยังเดี๋ยวมาเสือกุ้ง
ผมขั้นผมจะเรียกของชื่อจะได้นำปัจจัยต้มดอกเงินต้มข้าวป่านี้ไปทอดถวายให้กับที่วัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสองชื่อนะคะก็ประมาณ15วัดนะคะที่เราจะต้องได้ไปช่วยสนับสนุนเสริมเสริมพระพุทธศาสนาในครั้งนี้นะคะก็ขอกราบเชิญท่านพ่อแม่พี่น้องนะคะได้ร่วมนะคะประชาสัมพันธ์ร่วมร้องเพลงสนุกสนานที่จะเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้าร่วมกิจกรรมโครงการนะคะแล้วก็วันที่26นะคะจะมีขบวนแห่เทียนพรรษานะคะจุดเริ่มต้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันทนาแล้วก็ไปประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่วัดอรัญญิกาวาสบ้านหนองน้อยหมู่6นะคะท่านใดนะคะมีความประสงค์ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษานะคะเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนาร่วมกันนะคะก็เรียนเชิญได้นะคะที่หน้าอบต.นะคะประมาณ 8:30 นในวันที่26นะคะหรือไม่งั้นก็ร่วมขบวนได้ที่กับทางเข้าหมู่บ้านบ้านข้าวม่วงหมู่6นะคะในวันนั้นนะคะก็ขอกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ให้ความร่วมมือให้ความรับผิดชอบนะคะในการจัดกิจกรรมประเพณีโครงการในปีนี้นะคะก็ขอรบกวนพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็จะมีวันพรุ่งนี้นะคะก็จะได้ขออนุญาตอะไรอีกเข้าไปแข่งในครั้งนึงนะอย่างนี้ต้องหนีหรอพูดอะไรอย่างนี้อีกฮะบอกอีกบอกเยอะชนไปยังได้ยังจะมาหรอมาเอาผู้ใดมาทำแม่ดูเลยโอ้เบิ่งเสียงพี่น้ำแข็งเบิ่งเสียงเบาผู้เบาอันนั้น